สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่1เมษายนพุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานงานเลี้ยงปิดภาคการฝึกของนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าประจำปีการศึกษา2561ค่ำวันนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกทรงเป็นประธานงานเลี้ยงปิดการฝึกภาคสนามของนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าประจำปีการศึกษา2561โอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงต่างๆของเหล่าข้าราชการทหารและนักเรียนในร้อยอาทิการแสดงจินตลีลาประกอบการเล่นดนตรีไทยดนตรีสากลและเต้นประกอบเพลงชุดเรียนรักรู้รบเรียนจบหมดสิ้นอัศบินจปรจากนั้นพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้ผู้บัญชาการทหารบกผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนนักเรียนในร้อยเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของขวัญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2561ในการนี้ทรงตัดเค้กแล้วพระราชทานแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และผู้แทนนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าทั้งนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นทุนกระหม่อมอาจารย์ของนักเรียนในร้อยตั้งแต่ปี2523โดยทรงสอนด้านวิชาประวัติศาสตร์มาต่อเนื่องรวมทั้งทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆในโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอย่างสม่ำเสมออาทิวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าพิธีไหว้ครูและพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่นักเรียนในร้อยรวมทั้งทรงปลูกข้าวและทรงเกี่ยวข้าวที่แปลงนาสาธิตด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในวันนี้ดังนี้เวลา 8:24 นวันนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสาขาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้คณะผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสาขาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกและถวายการรับฝากเงินโอกาสนี้พระราชทานพระราชบรมโอกาสให้คณะผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสาขาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเค้กและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2561เวลา 8:37 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณธนาคารออมสินสาขาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้คณะผู้บริหารธนาคารออมสินพนักงานออมสินสาขาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตและเจ้าหน้าที่ประสานงานเฝ้าทูลอองพระบาทถวายการรับฝากเงินเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสินวันที่1เมษายน2561กิจการออมสินของประเทศไทยถือกำเนิดขึ้นจากพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ที่ต้องพระราชประสงค์ให้ราษฎรมีสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินอย่างปลอดภัยและมีการออมเงินอย่างถูกวิธีคลังออมสินจึงถือกำเนิดขึ้นโดยแรกเริ่มสังกัดอยู่ในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติหรือกระทรวงการคลังในปัจจุบันดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติคลังออมสินซึ่งประกาศใช้ในวันที่1เมษายนพุทธศักราช2456ต่อมาในปีพุทธศักราช2489รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติธนาคารออมสินโดยยกฐานะคลังออมสินให้เป็นองค์กรดำเนินธุรกิจโดยอิสระภายใต้ชื่อใหม่ว่าธนาคารออมสินเว
วลา 9:10 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2 เมษายน 2561ต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้ข้าราชบริพารและคณะสื่อมวลชนเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2 เมษายน 2561โดยคณะสื่อมวลชนมีสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3อสมทสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกหรือททบ5สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนหรือช่อง9สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และสถานีโทรทัศน์ไทย PBS เวลา 9:39 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้คณะข้าราชการทหารตำรวจคณะมูลนิธิสมาคมชมรมและคณะบุคคลต่างๆจำนวน615คณะ 4,495 คนเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2 เมษายน 2561มีอาทิคณะข้าราชการทหารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมข้าราชการกองทัพไทยกองบัญชาการกองทัพไทยกรรมการบริหารมูลนิธิคุ้มเกล้าในพระบรมราชูปถัมภ์ผู้บริหารและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่กรุงเทพมหานครข้าราชการกรมปศุสัตว์ข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนข้าราชการสมาคมตำรวจตระเวนชายแดนผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒผู้บริหารและนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหงข้าราชการและนักเรียนโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทร์กษัตริยาธิราชกรรมการบริหารศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้บริหารและนักศึกษามหาวิทยาลัยคริสเตียนและคณะครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมโอกาสนี้มีพระราชดำรัสแก่คณะผู้เข้าเฝ้าทูลอองพระบาทโดยทรงเล่าถึงพระราชกรณียกิจและโครงการพระราชดำริที่ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับเรื่องการศึกษาอาชีพความเป็นอยู่และสุขภาพอนามัยของประชาชนและส่วนหนึ่งของการทรงงานได้ทรงใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตามแนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลแต่ก็ยังคงไม่ทิ้งลักษณะความเป็นไทยน่าจะหมายถึงการใช้เทคโนโลยีเข้าเสริมในทุกๆด้านให้มากที่สุดเท่าที่มากได้โดยที่ไม่ทิ้งลักษณะความเป็นไทยคือความเพื่ออาทรต่อกันการมีน้ำใจก็ได้พูดกับผู้ร่วมงานเสมอว่าไม่ใช่ว่าเราทำไปตามที่ว่าเขียนโครงการไว้แต่อย่างเดียวแต่ในเมื่อไปเยี่ยมไปชมแล้วมีผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือหรือว่าต้องการให้จะร่วมมือด้วยต้องมีความจำเป็นอย่างไรสภาพที่ได้ไปเห็นเป็นอย่างไรแล้วก็ปรับปรุงไปเพื่อให้งานดีที่สุดแล้วก็ให้มันแบบว่าเราเจริญก้าวหน้าไปด้วยกันมีโอกาสเท่าเทียมกันทั้งยังมีพระราชดำรัสถึงหนังสือที่ทรงพระราชนิพนธ์ใหม่2เล่มคือเมื่อข้าพเจ้าเขียนย่ำแดนมังกรและไปอินหน้าหมู่บ้านลับลี้ริมฝั่งน้ำและมีพระราชดำรัสถึงการดูแลพระพนมใหม่ด้วยต่อไปก็บอกว่าถ้ามีอายุแล้วนี่ไม่ใช่ว่าควรจะนั่งเฉยๆแล้วสมองจะฝ่อหรือว่าจะหมดแรงไปเองว่าต้องพยายามออกกำลังกายเท่าที่จะออกได้ต้องมีกิจกรรมทางสมองเช่นจะ
การเรียนภาษาใหม่เรียนคณิตศาสตร์อะไรพวกนั้นก็จะทำให้สมองดีรับประทานอาหารให้ถูกอนามัยแล้วก็ต้องบอกข้อสำคัญอีกอย่างนึงว่าไม่ใช่เก็บตัวลี้ลับให้คบเพื่อนฝูงหรือมีกิจกรรมต่างๆจะทำให้จิตใจเบิกบานแล้วก็สุขภาพดีเฉยๆเป็นต้นก็พยายามทำตามที่มีผู้แนะนำเอาไว้ก็ขอให้ทุกท่านที่มีมาปวดพรในวันเกิดนั้นไม่ได้พรคือสิ่งที่ดีตอบสนองให้ได้สิ่งที่ดีเต็มใจปรารถนาประสบความสำเร็จทุกคนได้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชรกิติยาภาเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมสำหรับภูมิภาคอาเซียนณกรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียระหว่างวันที่1ถึง2เมษายนพุทธศักราช2561โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานเวลา 11:26 นาทีวันนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จถึงยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินที่นั่งเที่ยวบินพิเศษซึ่งกองทัพอากาศจัดถวายไปยังท่าอากาศยานฮาลิมเปอร์ดานากุสุมากรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียโดยมีผู้แทนกองทัพอากาศพร้อมข้าราชการและคณะแม่บ้านทหารอากาศเฝ้าส่งเสด็จในการเสด็จเยือนกรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียครั้งนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาในฐานะทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของสำนักงานวิทยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมสำหรับภูมิภาคอาเซียนตามคำกราบทูลเชิญของสำนักงานวิทยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติเวลา 15:00 นซึ่งเวลาเดียวกับประเทศไทยเสด็จถึงอย่างท่าอากาศยานฮาลิมเปอร์ดานากุสุมากรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีนายพิชยพันธ์ชาญภูมิดลเอกอัครราชทูตณกรุงจาการ์ตานางสาวภาสพรสังคสุบรรณเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียนณกรุงจาการ์ตานากราต้าเอนดาเวดานิงติอาสผู้อำนวยการสำนักความมั่นคงระหว่างประเทศและการลดอาวุธกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียปฏิบัติหน้าที่รักษาการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงจาการ์ตาและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงจาการ์ตาเฝ้ารับเสด็จก่อนจะประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จไปยังโรงแรมอินโดนีเซียเคมปินสกี้ซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับเมื่อเสด็จถึงโรงแรมมีนางสาวนิธิวดีมณิตกุลอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงจาการ์ตากงสุลกิติมศักดิ์ณเมืองเดนปาซาและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงจาการ์ตาเฝ้ารับเสด็จโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่เขตดอนเมืองวันนี้ที่โรงเรียนวัดดอนเมืองทหารอากาศอุทิศแขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครเป็นจุดรวมพลรับฟังการชี้แจงแผนการปฏิบัติงานของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจากนั้นปล่อยแถวแบ่งกำลังไปทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเปรมประชากรตั้งแต่สะพานเหล็กชุมชนพรมสำริดถึงสะพานเตชะตุงคะระยะทาง700เมตรโดยลงเรือขุดลอกดินเลนกำจัดวัชพืชเก็บขยะและตัดแต่งกิ่งไม้ตลอดแนวคลองทั้งสองฝั่งเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำให้คล่องตัวยิ่งขึ้นและรองรับปริมาณน้ำฝนเมื่อเกิดฝนตกหนักนอกจากนี้ได้พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ชุมชนพรมสำริด
และโรงเรียนเจริญวิทยาศึกษารวมทั้งจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ภายในบริเวณโรงเรียนอาทิให้บริการตัดผมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตรวจสุขภาพและให้การรักษาเบื้องต้นฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมวประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลความรู้เรื่องการออมเงินและการป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชนอันเป็นการสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดต่างๆร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้ที่บริเวณขวงประตูท่าแพอำเภอเมืองเชียงใหม่นายประวินชำนิประสาทผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่ร่วมปฏิญาณในการทำความดีด้วยหัวใจต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นแยกย้ายไปร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ในการบรรเทาภัยหมอกควันเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีโดยทำความสะอาดถนนสายหลัก10เส้นทางด้วยการฉีดพ่นน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและลดหมอกควันในอากาศอีกทั้งออกลาดตระเวนเข้าดับไฟและทำแนวกันไฟระหว่างวันที่1ถึง5เมษายน2561พร้อมกัน25อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อบรรเทาปัญหาสุขภาพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควันวันนี้ที่สวนสาธารณะศรีโคตรบูรณ์อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมพลเรือตรีพิสิทธิ์ทองดีเลิศผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงนำประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจพร้อมด้วยกำลังพลจากกองทัพเรือและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์พื้นที่สาธารณะด้วยการขุดลอกคลองเก็บน้ำตัดหญ้าและตัดแต่งกิ่งไม้โดยรอบสวนสาธารณะศรีโคตรบูรณ์ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่สำนักงานเทศบาลเมืองธาตุพนมสำรองไว้ใช้ในการบรรเทาเหตุเพลิงไหม้และให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอสำหรับใช้ทำการเกษตรให้ช่วงหน้าในช่วงหน้าแล้งรวมทั้งปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดภายในสวนสาธารณะเพื่อให้เหมาะแก่การเป็นสถานที่ทำกิจกรรมต่างๆของคนในชุมชนอันเป็นการสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำความดีสร้างสังคมที่น่าอยู่ร่วมกันวันนี้ที่จังหวัดสตูลนายจารุวัฒน์เกลี้ยงเกลารองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลนำประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆบำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดท่าเทียบเรือปากบาราตำบลปากน้ำอำเภอละงูตามกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์เพื่อให้สภาพแวดล้อมของสถานบริการท่าเทียบเรือมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมาะแก่การเป็นสถานที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวก่อนที่จะเดินทางไปยังเกาะต่างๆในพื้นที่จังหวัดสตูลซึ่งในช่วงเดือนเมษายนนี้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางไปท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากส่วนที่จังหวัดอุดรธานีวันนี้นายวัฒนาพุทธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนำคณะทำงานติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี2561ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการขุดลอกและวางทุ่นป้องกันวัชพืชบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยหลวงพร้อมนำประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมปล่อยน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยหลวงเข้าคลองส่งน้ำคลองเจริญซึ่งเมื่อวันที่26ถึง28มีนาคมที่ผ่านมาจังหวัดอุดรธานีได้จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจนำร่องในระดับภูมิภาคโดยดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดคลองส่งน้ำคลองเจริญซึ่งรับน้ำเข้าสู่หนองประจักษ์ศิลปาคมแหล่งน้ำสาธารณะใจกลางเมืองอุดรธานีเพื่อให้แหล่งน้ำมีความสะอาดรองรับการเล่นน้ำของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานเถลิงโศกสุขสันต์มหาสงกรานต์ตำนานไทยระหว่างวันที่6ถึง8เมษายน2561ณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานเถลิงโศกสุขสันต์มหาสงกรานต์ตำนานไทยเพื่อร่วมกันปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและอดีตพระมหาราชส่งเสริมสื่อสารศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาติระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน 2561 ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าโดยในวันศุกร์ที่6เมษายน2561เวลา 18 นาฬิกาณสนามเสือป่าขอเชิญประชาชนร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพระสงฆ์รวมจำนวน239รูปสวดเจริญพระพุทธมนต์ในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระชัยหลังช้างมาประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธีและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์พระราชทานแก่ผู้ไปร่วมพิธีด้วยข้าราชการแต่งกายชุดปกติขาวประชาชนแต่งกายชุดสุภาพในวันที่7และวันที่8เมษายน2561ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธกำเนิดกาสาวพัสดุ์พระพุทธรูปสำคัญที่หล่อขึ้นเมื่อครั้งทรงพระผนวดวันที่6พฤศจิกายน2521มาประดิษฐานให้ประชาชนได้สักการะและส่งน้ำเพื่อเป็นสิริมงคลนอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสถานที่เพื่อให้ประชาชนรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในครอบครัวได้ชมนิทรรศการความเป็นมาของประเพณีสงกรานต์การแข่งขันก่อพระเจดีย์ทรายชิงโล่พระราชทานการแสดงชุดเถลิงศกเพลามหาสงกรานต์ซึ่งประกอบด้วยการแสดงทางวัฒนธรรมต่างๆอาทิการละเล่นของหลวงสืบมาแต่โบราณมงครุ่มและกุลาตีไม้การแสดงโขนตอนหนุมานชานกำแหงการบรรเลงดนตรีไทยการสาธิตการปรุงเครื่องหอมการทำอาหารและขนมไทยที่หารับประทานได้ยากตลอดจนการออกร้านจำหน่ายอาหารและขนมไทยร้านจิตอาสา904จำหน่ายกระเป๋าและเสื้อจิตอาสารวมทั้งร่วมบันทึกภาพ3มิติประเพณีสงกรานต์และสวนดอกไม้ไทยจึงขอประชาชนร่วมงานเถลิงศกสุขสันต์มหาสงกรานต์ตำนานไทยวันที่6ถึง8เมษายน2561เวลา 14:00 น. ถึง 21:00 น. ณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าการแต่งกายชุดไทยชุดสุภาพชุดผ้าลายดอกงดกางเกงขาสั้นเสื้อสายเดี่ยวปืนฉีดน้ำและประแป้งจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาฤกษ์สนันท์สวัสดีค่ะ